ถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์อยากจะพาขึ้นเหนือไปนะคะไปดูว่าคนที่จังหวัดเชียงใหม่บางส่วนเนี่ยนะคะเขาแสดงออกอย่างไรต่อการที่รัฐบาลมีการประกาศห้ามสาดน้ำสงกรานต์บนหลังรถกระบะจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยทั่วหน้านะคะล่าสุดคนเชียงใหม่หลายคนเดินไปที่ร้านตัดผมค่ะเขาก็เลือกวิธีการที่นี่แหละค่ะกำลังทำให้ดูแบบนี้เลยนะคะช่างตัดผมก็สามารถจัดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือคนเชียงใหม่เขาไปร้านตัดผมไปเลือกแกะลายทรงผมเป็นรูปสาดน้ำหลังรถกระบะนะคะช่างตัดผมเขาเลยบอกว่าก็คิดถึงบรรยากาศในสมัยเด็กๆนั่นแหละนะคะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวเหนือนะคะหลายๆฝ่ายก็เตรียมจัดงานกันอย่างคึกคักแต่หลังจากมีประกาศห้ามเล่นสาดน้ำหลังรถกระบะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทำให้คนเชียงใหม่หลายต่อหลายคนเลือกที่จะแกะลายผมทรงเล่นน้ำหลังกระบะบนศีรษะของเขาเองนะคะไปที่ร้านชื่อเหลาหัวค่ะชื่อน่ารักไหมคะชื่อร้านเหลาหัวบายช่างบุ๋ม2นะคะสาขาบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะที่รับกระแสสงกรานต์นี้รับตัดแต่งทรงผมแกะลายทรงสงกรานต์นะคะแต่เป็นทรงเล่นน้ำหลังรถกระบะมีคนมารอนะคะที่จะรดน้ำกันแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาขอตัดทรงนี้รับเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวป่านนี้สงสัยเป็นข่าวแล้วแบบนี้เนี่ยแจกบัตรคิวกันแล้วละมั้งคะถ้าคนต้องการมาตัดยิ่งเนี่ยถ้าปิดเทอมนะคะน้องๆเด็กผู้ชายเนี่ยเขามีโอกาสจะไว้ผมได้ทรงตามใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปแกะลายผมแบบนี้ค่ะแล้วแต่แบบที่เขาชอบกว่าจะเปิดเทอมผมก็ยาวพอดีนะคะก็ตัดศพผมปกติหรือเปล่าที่ปกติจะตัดบอกว่าตามกระแสเวลามีซูเปอร์ฮีโร่ก็จะตัดทรงซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้เรียกว่าก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจนะแล้วจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นทำยังไงนะจะต้องบินไปถึงเชียงใหม่ไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นคงจะมีอีกหลายๆร้านนะคะแต่ว่านี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่ตอบกลับมาหลังจากมีการประกาศห้ามนี้นายนพพรเชื้อประยูนนะคะเจ้าของร้านเหลาหัวใบช่างบุ๋ม2เนี่ยบอกว่ากระแสมาแรงช่วงนี้เรื่องการเล่นน้ำหลังรถกระบะก็เลยแกะตามคำขอของลูกค้าเลยนะคะตัดทรงคนเล่นน้ำหลังรถกระบะมีคนรอรถน้ำด้วยก็เลยคิดถึงเนี่ยนะคะก็คือมาจากการที่คิดถึงตอนสมัยเด็กๆที่เคยเล่นน้ำหลังรถแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะรักษากฎระเบียบที่ทางรัฐบาลนั้นออกมาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันช่วงเทศกาลสงกรานต์เดี๋ยวน่าจะออกตามกันไปอีกเรื่อยๆเพราะเป็นกระแสแบบนี้ทั่วทั้งประเทศไทยครับ